แต่ถ้าเอ่ยชื่อเมื่อประมาณนัก3ปีที่แล้วธนเดชทอพาน49แฟนมวยคนไหนไม่รู้จักนี่แหมไม่ใช่แฟนมวยตัวจริงครับครับเรียกว่าฉายาของธนเดชหรือสิริชัยนี่ก็เด็กด้อยเข่าโหดนะครับเรียกว่าวงในนี่ตีเหนียวนึบเหมือนกันแล้วก็เป็นมวยที่ชกสนุกนะครับไม่เคยเอาเปรียบแฟนมวยเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้มาเจอกับมวยฟอร์มสดนะครับเรียกว่าสดจากไร่นะครับอย่างเพชรเดชวสังประภัยเกมการชกจะออกมาอย่างไรนะครับรุ่นน้องก็ดูแล้วไม่กลัวรุ่นพี่ด้วยนะครับเดินเบียดเข้าหาเลยครับคู่นี้ก็ชกในรุ่นเล็กๆนะก็ 112.8 เท่ากับ113อ่ะ 12.4 12.8 ในรุ่นนี้รุ่น private นะครับเหนื่อยง่ายหายเร็วนะในอดีตหุ้นมือดังเยอะนะมาถึงคู่นี้นะครับมาดูฝ่ายแดงวันนี้แล้วก็ฝ่ายแดงคือเพชรเดชวสังประภัยน้ำเงินสิริชัยนะครับคลองซุนผู่รีสอร์ทอ้าวกรรมการผู้ขี้ขาดชุมพลอินตายศมาพูดว่ามวยแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้โหใครๆก็ดูนะครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมยังอยู่ที่นี่นะที่สนามมวยชั่วคราวนะครับลานกีฬาอบจ.จังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่เลยทีเดียวครับเรียกว่าเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับสิริชัยดูว่าสภาพร่างกายนี่อาจจะรั้งเวทีไปหน่อยนะครับแต่ว่ากระดูกมวยการผ่านมวยประสบการณ์นั้นดูว่าเหนือกว่าเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอรุ่นน้องที่ทั้งสดทั้งห้าวนะครับไม่สนเลยครับขยับเข้าหาเดินเบียดเลยมีเตะขาต่อยหมัดสลับไปด้วยนะครับทางด้านของเพชรเดชอ้าวไฟแดงวันนี้ก็คือเพชรเดชน้ำเงินสิริชัยแม่น่ารักมากเลยนะครับเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วก็มาชอบเรื่องของกีฬานี่จะไปอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้สุขภาพร่างกายก็ดีแล้วก็ยิงวงการมวยนะครับต้องสุดๆเนี่ยว่างั้นเถอะทั่วประเทศแล้วก็ไปทั่วโลกเลยทีเดียวที่เราไปปราบคาราตงคาราเต้เนี่ยนะพอมาเจอกับศิลปะไม้มวยไทยนี่ก้องโลกว่างั้นเถอะก้องโลกเลยทีเดียวอ้าวคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับเพชรเดชน้ำเงินสิริชัยเดินขยับเข้าหาตามสไตล์นะครับทางด้านของสิริชัยเด็กด้อยเข่าโหดนะครับแต่วันนี้มาเจอรุ่นน้องที่ปากหลักสู้ทุกรูปแบบเหมือนกันถือว่ามีทั้งเตะขาต่อยหมัดนี่เพียงยกแรกนะครับเกมการชกนี่เริ่มฉายแววเดือดแล้วครับคู่นี้เอาแล้วครับฮุกซ้ายแล้วก็ต่อยขวาเข้าไปนะครับทางด้านของเพชรเดชคือถือว่ามวยเนี่ยนะถ้ามายืนเต้นแรงเต้นกาหรือไม่ต่อยแล้วเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยชนะก็จริงนะครับแต่ว่ากว่าจะขึ้นรายการนี่อาจจะขยับอีกนิดนึงฉะนั้นจะต้องชกให้ถูกใจผู้ดูทั้งทางถ่ายทอดทีวีแล้วก็ภายในสนามด้วยหมดยกไตชั่วเด็กๆเอาละครับยกที่2นะครับเริ่มขึ้นนะครับโดยในยกแรกนะครับทางด้านของเพชรเดชในจังหวะที่บวกศอกกันนะครับก็พลาดโดนศอกของสิริชัยแต่ที่หัวคิ้วซ้ายนะครับแต่ก็ยกนี้นี่ออกมานี่เดินเปิดเกมทันทีเหมือนกันเพราะว่าเป็นมวยที่ชกสนุกเรียกว่าแพ้ชนะไม่รู้นะครับเดือดทุกครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับรุ่นพี่จอมลุยอย่างสิริชัยนี่ก็มาดูกันนะครับว่าเกมการชกนี่จะออกมาอย่างไรใครจะยุบจะย่นก่อนครับในน้ำหนัก113ปอนด์นะครับฝ่ายแดงเพชรเดชน้ำเงินสิริชัยรูปร่างดีเหลือเกินนะครับมวยขึ้นในนามของศึกเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นแล้วเนี่ยต้องสนุกต้องดุเดือดต้องต่อยเราใจกับผู้ดูด้วยนะไอ้เรื่องชนะแพ้อีกเรื่องนึงนี่ฝ่ายแดงเพชรเดชน้ำเงินสิริชัยนะครับแม่ลีลาแกเหลือกินเลยก็ถีบด้วยหมัดปลายเอาเททิ้งไปแล้วเพชรเดชอ้าวฝ่ายแดงเพชรเดชนะครับน้ำเงินสิริชัยคู่นี้ครับชอบแบบไหนครับถ้าชอบความสดก็ต้องกางเกงสีแดงครับแม่ถ้าชอบประสบการณ์ก็โอ้โหสิริชัยนี่แข็งโป๊กเลยครับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยถ้าย้อนกลับไป 3-4 ปีนี่เจอมาหมดแล้วนะครับเอ่ยชื่อมาเจอมาหมดแล้วนะครับครับเรียกว่าเกี่ยวได้นี่เททิ้งทันทีนะครับทางด้านของเพชรเดชแล้วก็ยังเดินขยับเข้าหาตอนนี้เลือดก็เริ่มที่จะซึมออกมาแล้วนะครับหัวคิ้วซ้ายไม่สนครับตอนนี้ทางด้านของสิริชัยรู้นะครับว่าหยุดไปนานตอนนี้ออกมาผ่อนเกมก่อนนะครับอาศัยจังหวะฝีมือแล้วก็รูปร่างคอยดักออกแข้งสกัดเอาไว้นะครับแล้วก็มีหมัดคอยรบกวนด้วยครับเพชรเดชแดงสิริชัยโดนจับเตะขวายัดไปเพชรเดช113นะโอ้ยแม่ออกหลุดออกหมัดไปแล้วครับเพชรเดช
ในอดีตนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพชรเดชเป็นแชมป์ WBC มวยไทยด้วยนะครับรุ่นเล็กสุดนะครับ105ปอนด์สิริชัยครับหรือธนเดชครับตอนนี้อยู่ในการดูแลของพี่เตลำไซนะครับเอาขยับมาอุ้ยหมัดมาเอาละครับทีต่อทีดูวัดดวงกันแล้ววัดดวงกันแล้วครับยืนแลกกันใกล้ๆเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกตอนนี้ทางด้านของเพชรเดชเอาละครับแทงสวนด้วยทางด้านของสิริชัยเพชรเดชนี่ก็ชกสนุกอยู่แล้วนะครับชอบแลกชอบลุยมาเจอกันวันนี้ถือว่าถูกคู่เลยครับสดกับเก๋าครับแม่สีหน้าแววตาของเพชรเดชมาขอแลกด้วยเอาขยับแทะซ้ายไปสิริชัยเอาเพชรเดชโดดขวามาแม่แกมีหมัดหน้ารบกวนด้วยนะครับคู่นี้ได้ลุ้นหินอีกคนหนึ่งครับจากเชียงใหม่สมัยก่อนนี่อันเด็กด้อยเขาโหดนะต้องมาดูว่าวันนี้จะโหดไม่โหดครับพี่ลีเรียกว่าหยุดไปนานนะครับตอนนี้ก็2ยกแรกนี่ก็ถือว่าเกมการชกนี่ก็สนุกใช้ได้เลยนะครับต่างฝ่ายต่างแลกกันเจ็บๆแต่ว่าดูทางด้านของเพชรเดชนี่จะสดกว่านะครับเลยท้าดวลเลยนะครับมาดูว่ารุ่นพี่นี่หยุดไปนานจะต้านไหวหรือเปล่าครับนี่ครับนี่เลยครับระหว่างพังไอ้น้ำเนี่ยนะเพชรเดชดูเหมือนจะหัวคิ้วทางด้านซ้ายนะจะแยกๆมานิดนึงอ่ะแต่ว่าพอคัดเลือดแล้วนี่ก็ดูมันจะหมดไปเริ่มจะชวนทะเลาะในแล้วนะครับสิริชัยนี่ครับศอกเอาละครับของดีครับของดีออก True For You ครับในการทำงานของทีมงานเพชรยินดีวงในครับวงในจับแล้วครับนี่ละครับตีได้ไหมตีไปทีนึงครับโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับรับจ้างตีเข่า24ชั่วโมงมาแล้วครับเอาละครับนี่แหละตัวจริงแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของสิริชัยวงในนี่พอคีบได้นี่เหนียวนึบครับไม่สนครับตอนนี้พยายามจะเบียดโอ้แต่มาโดนรุ่นน้องนะครับอย่างเพชรเดชนี่มีแข้งซ้ายคอยสกัดแล้วก็ตั้งกระแพงหน้าไว้จะขวางอยู่ไม่อยู่ครับเพราะตอนนี้เริ่มจับเริ่มหิ้วได้เหมือนกันครับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับชุมพลอินตายศเอาเสียไปแล้วนะครับสิริชัยน้ำเงินแม่เขาซ้ายก็ดีเหลือเกินก็ล็อกแขนน่ะไล่แขนก็เสียไปอีกของบนแล้วคล้องบนแล้วขอแล้วตรงนี้ขอแล้วโอ้ตีเลิกไม่เลิกเลิกไม่เลิกอุ้ยตอนนี้โดนชุดใหญ่เลยครับเพชรเดชแก้ไหนไม่ได้ครับโอ้โหเมาครับตอนนี้วงในเมาโดนศอกไปอีกครับตอนนี้งานหนักเลยครับงานหนักเลยครับโอ้โหตอนนี้แลกกันคิดว่าใครดีใครอยู่นะครับถึงจะโดนเข้าไปเยอะแต่ก็พยายามบวกหมัดบวกศอกเหมือนกันนะครับเพชรเดชโอ้โหแต่สิริชัยนี่แหละครับเด็กน้อยเข้าโหดโหดจริงๆครับพอปล้ำได้ฟัดได้นี่ตีไม่เลิกจริงๆโอ้โหโดนไปชุดใหญ่ๆแล้วนะครับฟื้นเพชรเดชฟื้นเอามาต่อยแล้วต้องต่อยแล้วเอาสิริชัยเอาเดินเสียบนี่ล็อกแล้วล็อกโอ้โหโอ้โหจับหน้ากลัวเลยครับนี่แหละครับนักชกคนนี้แหละครับเคยชนะรุ่งนารายเกียรติหมู่9เอาทีไว้ก่อนโอ้โหเพชรเดชโดนเยอะเหลือเกินครับยกนี้ยก3อีกแล้วครับโอ้ทิ้งตัวเลยครับกรรมการนับครับไหวไหมครับไหวไหมครับกรรมการชุมพลนับดูอาการมวยตัวไม่ไหวครับโอ้จบยก3ครับสิริชัยคลองสวนภูรีสอร์ทกลับมาแล้วครับโอ้ไฟแรกในการกลับมาครับชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์เพชรเดชวอสังประภัยครับยก3เด็กดอยเข่าโหดนี่นะครับ